คุณผู้ชมครับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานดูจะตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็มีรายงานที่จัดทำโดยศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์โลกในนอร์เวย์ซึ่งทำงานสนับสนุนด้านข่าวกรองให้สหประชาชาตินะครับระบุว่ากลุ่มตาลีบันได้เดินเคาะตามประตูบ้านเพื่อค้นหาเป้าหมายที่เคยทำงานให้กองทัพสหรัฐและกองกำลังจากชาติสมาชิกนาโต้พร้อมทั้งข่มขู่ครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นนะครับโดยกลุ่มตาลีบันเตือนว่าหากไม่มอบตัวจะจับกลุ่มญาติพี่น้องของบุคคลในบัญชีดำมาไต่สวนนะครับและลงโทษแทนซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการประหารหมู่ครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับวันที่19สิงหาคมประชาชนในหลายเมืองก็ได้จัดการประท้วงต่อต้านกลุ่มตาลีบันโดยที่กรุงคาบูครับเมื่อวานนี้ประชาชนทั้งชายและหญิงก็ได้รวมตัวกันเดินขบวนพร้อมทั้งถือธงชาติขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านกลุ่มตาลีบันโดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ยังเป็นการรำลึกถึงการประกาศเอกราชจากอังกฤษเมื่อปีค.ศ.1919ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีชาวอัฟกานิสถานจำนวนหนึ่งนะครับได้รวมตัวเพื่อแสดงการต่อต้านกลุ่มตาลีบันที่เพิ่งเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศนะครับแต่ว่ากลับถูกกองกำลังตาลีบันเข้าสลายการชุมนุมครับด้วยการกราดยิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองจาลาลาบัดนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางภาคตะวันออกมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายและบาดเจ็บอีกกว่า12รายครับขณะที่กลุ่มตาลีบันนะครับก็เรียกร้องให้ผู้นำทางศาสนาช่วยสร้างความปรองดองในประเทศนะครับที่เริ่มมีการประท้วงต่อต้านในหลายเมืองด้านสถานการณ์ที่สนามบินนานาชาติฮามิดคาไซนะครับในกรุงคาบูสถานการณ์ก็ยังคงตึงเครียดเช่นกันนะครับเนื่องจากนักรบตาลีบันพยายามกีดกันไม่ให้ผู้คนเข้าใกล้สนามบินได้นะครับโดยใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าเป็นการเตือนรวมทั้งผลักและใช้ปืน AK-47 ทุบตีทำร้ายพลเรือนด้วยนะครับทหารของกองกำลังสหรัฐที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณท่าอากาศยานต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นระยะเช่นกันนะครับเพราะยังคงมีชาวอัฟกันจำนวนมากที่นอกรั้วสนามบินพากันแตกตื่นและร้องขอความช่วยเหลือให้ได้อพยพออกนอกประเทศครับล่าสุดครับทางการสหรัฐและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับก็ได้อายัดเงินทุนสำรองฉุกเฉินและทรัพย์สินของธนาคารกลางอัฟกานิสถานที่อยู่ในสหรัฐมูลค่ากว่า400ล้านดอลลาร์เพื่อไม่ให้กลุ่มตาลีบันเข้าถึงเงินดังกล่าวได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ IMF มีกำหนดจะจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่อัฟกานิสถานในสัปดาห์หน้าครับเรื่องราวความคืบหน้าในอัฟกานิสถานจะเป็นอย่างไรต่อไป Workpoint Today จะนำมารายงานให้ทราบอย่าลืมกด Subscribe กันไว้นะครับ